6มื้ออาหารตะวันตกมีอะไรบ้างเรามาดูที่3มื้อหลักของอาหารตะวันตกกันก่อนมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นเช้า breakfast แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ continental breakfast หรือ CBF 2ก็คือ American breakfast หรือ ABF CBF เป็นอาหารตะวันตกแบบฝรั่งจ๋าเลยนะครับเป็นอาหารที่ไม่เน้นปริมาณอาหารมากนักไม่เน้นเนื้อนมไข่เน้นขนมปังเนยแยมผักแล้วก็ผลไม้ส่วน American breakfast เป็นอาหารเช้าที่เน้นพวกเนื้อเข้ามาเพิ่มก็คือไส้กรอกแฮมแล้วก็ที่สำคัญคือไข่นะครับอันนี้เป็นอาหารเช้าแบบหนักส่วนใหญ่อาหารเช้าจะเริ่มไปประมาณ6โมงไล่ไปจนถึงประมาณ9โมงไม่เกินนี้ส่วนมื้อกลางวันนะครับมื้อกลางวันจะเริ่มที่ประมาณเที่ยงอย่างที่เรารู้จักนะครับแล้วก็มื้อกลางวันเป็นช่วงเวลาที่มีการทานไม่ยาวนานมากนักจึงนิยมเป็นอาหารจานเดียวอาจจะมีสลัดจานเล็กๆควบคู่ด้วยแล้วก็จบที่ของหวานที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมื้อเย็นเป็นมื้อที่ลำดับการกินจะเป็นคอร์สก็คืออาจจะเป็น3คอร์สบ้าง5คอร์สบ้าง7คอร์สบ้างแล้วแต่มื้อดินเนอร์เป็นมื้อที่จะไล่ลำดับจากอาหารจานเบาไปจบที่อาหารจานหวานครับอันนี้คือมื้อหลัก3มื้อนอกจาก3มื้อหลักแล้วเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับนอกจาก3มื้อนี้เราเรียกว่าระหว่างมื้อระหว่างมื้อคือมื้อที่อยู่ระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเราจะคุ้นเคยคำนี้ก็คือคำว่าบรันช์บรันช์คือมื้อที่ผนวกเช้ากับกลางวันเข้าหากันไม่ได้เป็นมื้อพิเศษนะครับไม่ได้ทานเช้าแล้วทานบรันช์แล้วก็มาทานกลางวันแต่เป็นมื้อที่เราตกขบวนจากมื้อเช้ามาแล้วเราก็มาทานมื้อบรันช์แล้วก็สามารถกระโดดข้ามมื้อกลางวันไปได้เลยบรันช์จึงมีเป็นลูกผสมระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันความหนักของอาหารก็จะหนักกว่าเช้าแต่คงไม่หนักหน่วงมื้อถึงมื้อเหมือนมื้อกลางวันนะครับต่อมาก็จะเป็นมื้อบ่ายมื้อบ่ายเราจะคุ้นเคยเลยก็คือafternoon จะมี2แบบก็คือ afternoon tea กับ high tea afternoon tea คืออาหารแบบ high โซหน่อยนะครับมีอาหารไม่ให้เลือกไม่เยอะมีสโคนมีแซนด์วิชแล้วก็มีเค้กส่วนเครื่องดื่มสำคัญเลยก็คือเครื่องดื่มชาร้อนแล้วก็เป็นชาร้อนสไตล์อังกฤษเพราะวัฒนธรรมตัวนี้มาจากชาวอังกฤษแล้วก็มาจากชนชั้นสูงของสังคมด้วยซ้ำนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือ high tea ฟังดูเหมือนว่าระดับสูงกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไฮทีเป็นของชนชั้นล่างนะครับเป็นของชนชั้นกรรมกรหรือชนชั้นแรงงานพวกนี้จะทานอาหารที่ค่อนข้างหนักกว่าอัฟเตอร์นูนทีด้วยซ้ำไปจะมีขนมปังมาเพิ่มมีเนื้อสัตว์เข้ามาเพิ่มมีผักแล้วก็มีผลไม้เข้ามาเพิ่มคำว่าไฮหมายถึงโต๊ะที่อยู่สูงกว่านะครับโต๊ะปกติก็คือโต๊ะแบบชนชั้นสูงที่ตั้งเป็นโต๊ะเล็กๆเรียกว่าโลทีดังนั้นโลกับไฮนี่ไม่หมายถึงชนชั้นล่างกับชนชั้นสูงแต่หมายถึงลักษณะของโต๊ะถ้าหายคือโต๊ะสูงแต่ทานหนักทานจริงจังทานแทนมื้อเย็นไปได้เลยนะครับอันนี้คือคำว่าไฮทีสุดท้ายมาจบที่ซัพเพอร์ในกรณีนี้หมายถึงมื้อดึกจริงจังเลยนะครับก็คือตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปเพราะบางครั้งเนี่ยพอทานไฮทีไปแล้วเนี่ยอยู่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงนอนก็ต้องข้ามมาที่ซัพเพอร์เลยนะครับดังนั้นใน6มื้อตามวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเนี่ยไม่ได้หมายถึงทานทั้งหมด6มื้อแต่ที่สำคัญก็คือมีระหว่างมื้อเข้ามาทำให้แต่ละวันผ่านพ้นไปด้วยความอิ่มหนำสำราญเรามาทวนกันดูครับว่ามีอะไรบ้าง1ก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะครับอันนี้คือ3มื้อหลักแล้วก็มีระหว่างมื้อ brunch afternoon แล้วก็ supper